สวัสดีครับพบกับรายการซีเก่งทอยนะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับก็จะได้เปิดจักรวาลของอัศวินมาคายกาโดนะครับก็คือกาโลนั่นเองกาโลนี่ที่จริงมีน้องๆเคยคอมเมนต์บอกผมนะว่ามันเป็นขั้นก็คือร่างสีทองเนี่ยเขาจะเรียกว่าขั้นของกาโลนะครับด้านซ้ายมือนี่ก็จะเป็นร่างของอัศวินฝึกหัดนะซึ่งทั้ง2กล่องกล่องก็คืออยู่ด้านหลังนะครับตัวสีแดงจะเป็นตัวลิมิเต็ดนะซึ่งบันไดเนี่ยมันก็นะตามสไตล์เขานะครับย้อมลิมิเต็ดตัวนี้จะเป็นร่างธรรมดาถ้าเกิดใครได้ติดตามที่เป็นซีรีส์ของหนังนะครับผมก็พูดตามตรงนะผมไม่เคยดูหนังที่เกี่ยวกับอัศวินมาคายกาโลนะแต่ที่ซื้อมาเพราะว่าผมคิดว่ามันเป็นของเล่นที่มันมีลักษณะของศิลปะคือรายละเอียดมันดีมากเลยนะครับนี่นะขอโฟกัสแป๊บนึงโฟกัสละคืองานมันดีนะแต่ทุกตัวก็จะมีปัญหาอย่างตัวสีแดงเนี่ยตัวนี้มันชื่ออะไรอ่ะเซนหรือไก่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมขอดูชื่อนะก็มันจะมีปัญหาเรื่องสีมันจะซีดนะซึ่งหลายๆคนที่ได้ไปเนี่ยก็คงได้เอาไปซ่อมสีตัวนี้สีมันก็จะออกซีดที่จริงมันจะเป็นสีแดงสดเลยนะสดคล้ายๆเกือบหลังกล่องเลยนะครับนี่ก็เป็นรายละเอียดงานนะงานคือมันดีมากนะอัศวินเจ้าหมาป่าทองคำนะครับแต่ตัวนี้เป็นร่างฝึกหัดนะนี่นะครับอัศวินมาคายรายละเอียดดีเทลเนี่ยดีนะดูสิเห็นไหมลึกคมชัดเลยนะครับคือเป็นงานที่เป็นของเล่นที่ออกแนวศิลปะที่ผมชอบเลยล่ะนะถึงจะไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ตามก็ซื้อมานะครับก็หลายตัวผมก็ซื้อมาจากช่องทอยทิกนะกับพี่ต้องนะเราก็ซื้อของกันหลายรอบนะครับผมนี่แหละซื้อแต่ของแกนะก็ประมาณนี้นะนี่ก็คือร่างฝึกหัดส่วนร่างทองก็จะเป็นตัวนี้นะเดี๋ยวผมซูมไปดีกว่าร่างทองนะครับคืองานต้องบอกเลยว่างานโคตรละเอียดนะโคตรละเอียดเลยล่ะโฟกัสแป๊บนึงนี่ครับมันจะเบลอๆหน่อยเดี๋ยวผมซูมออกอีกนิดนึงประมาณนี้นี่นะครับดาบรายละเอียดดาบตัวนี้จะใช้อาวุธเป็นดาบนะครับดาบยักษ์นั่นเองรายละเอียดถือว่าก็ทำมาได้สวยมากก็ต่อให้มันเป็นสีทองกับสีแดงก็ตามนะผมจะชอบเอามาวางเดี๋ยวผมก็คงเปิดจักรวาลของกาโล่เรื่อยๆนะครับหลายๆตัวเพราะว่าผมก็มีสะสมอยู่หลายตัวเหมือนกันนะถึงช่วงหลังจะไม่ค่อยได้ติดตามเกี่ยวกับของเล่นลายกาโล่นะครับของแถมมันก็ถ้าเป็นตัวนี้นะตัวนี้มันชื่ออะไรเอ่ยไม่เซนก็ไกลแหละเพราะ2ตัวเนี้ยมันมีทั้งเซนกับไกลนะประมาณนี้นะครับก็เป็นรายละเอียดของกาโล่นะงานถือว่าสุดยอดเช่นเคยนะครับวันนี้ก็คงรีวิวเป็นคลิปสั้นๆนะรายละเอียดเดี๋ยวคงเอามาอีกทีมีอีกหลายตัวนะครับที่จะรีวิวที่เกี่ยวกับกาโล่นะครับจุดขยับเดี๋ยวรีวิวจุดขยับพร้อมเลยดีกว่านะจุดขยับก็ไม่มีอะไรมากก็คือหัวนะครับบิดได้ตัวนี้เป็นงานของบันไดนะครับปากเนี่ยอ้าได้นะสังเกตดูเนี่ยปากอ้าได้นิดหน่อยนะครับหัวก็ประมาณนี้ส่วนช่วงมือเนี่ยก็จะเป็นหัวไหล่ตรงนี้นะครับวัสดุนี่เป็นPVC นะทั้งหมดเลยมันมีบางส่วนที่เป็นยางแข็งๆนะครับส่วนข้อต่อเนี่ยจะเป็นจอยอย่างนี้นะครับจุดขยับเนี่ยคือข้อเดียวเลยนะไม่ใช่จุดขยับ2จุดส่วนลำตัวนะครับก็สามารถบิดได้ประมาณนี้นะครับมีเสียงคืองานบันไดเนี่ยชุดนี้ของกาโล่เนี่ยมันแน่นทุกตัวนะผมชอบเฉพาะลายกาโล่นะลายอื่นผมไม่รู้นะครับลายละเอียดก็ทำมาได้ดีตัวสีแดงก็เหมือนกันก็พูดง่ายๆมันย้อมสีอะแต่การแอคชั่นเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีงั้นดาบหลุดละนะครับผมซื้อมาผมยังไม่ค่อยได้ขยับนะคือผมจัดท่าแล้วก็เอามาเล่นอย่างเดียวเลยจัดท่าแล้วก็ยืนอย่างเดียวเลยนะครับมาในส่วนของตัวสีแดงบ้างนะครับนี่ดูรายละเอียดข้างหลังเป็นเหมือนปีกเลยนะครับก็ตัวนี้มันก็ถามถ้าพูดตรงๆมันก็เริ่มเหนียวๆด้วยสีที่เขาลงด้วยซึ่งแตกต่างกับตัวสีทองเลยสีคนละแบบกันเลยนะครับแต่ด้วยความสวยเนี่ยสังเกตดูหน้าเนี่ยผมชอบหน้ามันมากนะปากก็ขยับได้นะครับ
ข้อเท้าอะไรก็เหมือนกันครับคือขยับเป็น2สเต็ปหัวด้านบนกับเหนือหัวเข่ากับข้างล่างหัวเข่าก็ประมาณนี้อ่ะไปยืนข้างกันก่อนผมก็ไม่ได้ซื้อแอคชั่นเบสมาตั้งการโล่นะก็ให้มันยืนนิ่งๆแบบนี้เลยนะครับก็เป็นการโล่ทั้ง2ตัวนะครับก็เป็นตัวเดียวกันนั่นแหละแต่มันคนละล่างนะประมาณนี้นะวันนี้ก็มาเปิดหัวจักรวาลของการโล่นะครับเดี๋ยวคงมีการโล่เอามารีวิวให้ชมเรื่อยๆนะวันนี้ก็รีวิวตัวนี้ก่อนนะครับส่วนข้อมูลเนี่ยใครที่รู้ว่าข้อมูลอะไรที่เกี่ยวกับการโล่คอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมก็อยากศึกษาเกี่ยวกับการโล่เหมือนกันนะก็มาเพิ่งได้รีวิวเป็นจริงเป็นจังก็ตอนนี้นะครับก็ยังไงก็ติดตามรายการซิกเก้นคอยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซิกเก้นคอยด้วยนะครับ